ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงพาณิชย์จังหวัดแพร่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองจังหวัดแพร่สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วโดยมีรถยนต์สาธารณะและรถจักรยานยนต์รับจ้างให้เลือกใช้บริการจากสถานีขนส่งจังหวัดแพร่มายังสถานที่ให้บริการหรือใช้พาหนะส่วนตัวเวลาเปิดบริการในวันและเวลาราชการโดยเมื่อเข้ามาในสำนักงานจะพบป้ายบอกขั้นตอนและผังงานบริการให้เห็นอย่างเด่นชัดมีจุดแรกรับที่มีแสงสว่างเพียงพอมีจุดวางคำขอแบบพิมพ์แบบฟอร์มต่างๆและมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารคัดกรองเอกสารจัดคิวตามลำดับก่อนหลังก่อนเข้าสู่จุดให้บริการทำให้ผู้รับบริการเข้าช่องรับบริการได้อย่างถูกต้องการออกแบบผังงานให้ประชาชนเข้าถึงได้สะดวกพื้นที่ให้บริการมีขนาดพื้นที่ใช้งานสะดวกสามารถบริการได้อย่างรวดเร็วจะได้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอและมีสิ่งอำนวยความสะดวกอาทิเช่นที่จอดรถสำหรับผู้ใช้บริการเก้าอี้นั่งพักรอจุดบริการน้ำดื่มกาแฟบริการฟรี Wi-Fi เครื่องพิมพ์ดีมีห้องน้ำที่สะอาดและถูกสุขลักษณะและในจุดที่สำคัญหรืออันตรายมีการออกแบบติดป้ายสัญลักษณ์บอกทางต่างระดับให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนมีสิ่งอำนวยความสะดวกด้วยคำนึงถึงผู้พิการสตรีมีครรภ์และผู้สูงอายุศูนย์บริการประชาชนกระทรวงพาณิชย์จังหวัดแพร่ได้พัฒนางานบริการผ่านช่องทางออนไลน์อาทิเช่นระบบการจดทะเบียนนิติบุคคล e-registration ระบบการให้บริการ e-service ขอหนังสือรับรองเอกสารสำเนาเอกสารระบบ e-filing ระบบจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา trademark e-filing การให้บริการหนังสือรับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านธนาคาร e-certificate ระบบการชำระเงินผ่านเครื่อง EDC มีแอปพลิเคชันตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคลงบการเงินเพื่อเพิ่มความสะดวกให้ผู้รับบริการเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วทุกที่ทุกเวลารวมทั้งการให้บริการให้คำปรึกษาและรับเรื่องร้องเรียนผ่านแชทออนไลน์ของกระทรวงพาณิชย์ผ่านเว็บไซต์สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ Facebook สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่อีกทั้งมีระบบการประเมินความพึงพอใจและจุดให้บริการในรูปแบบที่ง่ายและสะดวกต่อผู้ใช้บริการทั้งในรูปแบบ QR code และแบบฟอร์มกรอกข้อมูลและมีการสรุปผลการประเมินประจำเดือนเพื่อนำมาวิเคราะห์และประชุมทีมงานเพื่อหาแนวทางการพัฒนางานบริการให้ตอบสนองผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นทีมงานศูนย์บริการประชาชนกระทรวงพาณิชย์จังหวัดแพร่มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการทุกงานบริการเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่ายโดยนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานด้านการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการทุกคนตามคำขวัญของกระทรวงพาณิชย์ที่ว่ามุ่งมั่นพัฒนาครบวงจรการค้าเพื่อความอยู่ดีมีสุขของคนไทยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าของประเทศให้พัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดไป